ดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมติชนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการครุกวงหุ้นค่ะรายการที่จะแนะนำเรื่องการลงทุนทุกวันจันทร์นะคะดิฉันพรพินันท์จันทอุดมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพิเศษมากๆเราอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะได้รับเกียรติจากทางคุณชัยยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จะมาให้ข้อมูลกับเราในสัปดาห์นี้ค่ะคุณชัยยศสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะตลาดหุ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเป็นช่วงต้นเดือนด้วยแล้วก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าภาวะตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ก็คงยังมองว่าน่าจะมีความผันผวนสูงอยู่นะครับสาเหตุก็คงมาจากในส่วนของปัจจัยลบก่อนนะครับพูดถึงปัจจัยลบก่อนก็คือในส่วนของเฟดนะครับที่สัปดาห์ก่อนมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปอีก 0.25% นะครับตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ที่ 2.25% แล้วนะครับทีนี้ทางเฟดเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณต่อว่าเขาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนประมาณเดือนธันวาคมนะครับสืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น GDP การจ้างงานอัตราการว่างงานเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากคือเศรษฐกิจเขาค่อนข้างแข็งแกร่งเขาก็เลยมีแนวโน้มจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับก็คือถ้าสมมติเขาปรับดอกเบี้ยขึ้นในเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งปีนี้จะเป็น4ครั้งที่เขาปรับขึ้นนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าปีหน้ามีแนวโน้มน่าจะปรับขึ้นอีก3ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวฟันโฟงนะครับเพราะว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าเงิน US เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็มากดทำให้บาทของเราน่าจะอ่อนค่าลงนะครับซึ่งมันก็จะกระทบต่อตัวฟันโฟที่ไหลออกนะครับซึ่งล่าสุดนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็น net sale อยู่ประมาณ 9,000 ล้านนะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นปีมาเลยนี่ 200,000 ล้านแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางตลาดในสัปดาห์นี้ส่วนปัจจัยบวกก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะคือในส่วนของภาวะการเมืองนะครับที่ชัดเจนแล้วแหละว่าตอนนี้กรอบการเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ทุกๆครั้งก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นนะครับประกอบกับในช่วงท้ายปีเนี่ยมันจะเป็นในช่วงของการประมูลงานภาครัฐนะครับอีกตัวนึงคือตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้ทรงตัวระดับสูงอยู่ที่ประมาณ72เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตรงนี้มาจากในส่วนของทางสหรัฐเนี่ยไปคว่ำบาตรอิหร่านนะครับมองกรอบการเคลื่อนไหวไว้ที่กรอบด้านล่างจะเป็น1740นะครับแล้วก็กรอบด้านบนจะเป็นไฮเดิมนือ1765นะครับเมื่อกี้ที่คุณชยศบอกว่าฟันโฟลว์ยังไหลออกอะค่ะเป็นเพราะว่าตลาดสหรัฐมันยังน่าสนใจกว่าตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือด้วยภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยที่เติบโตค่อนข้างดีนะครับโดยตัวเลข GDP Q2 ที่ประกาศออกมาก็เติบโตได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการจ้างงานอะไรพวกนี้มันก็ยังดีอยู่นะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตัวเศรษฐกิจใหญ่ๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ที่ตลาดยังผันผวนนะคะเราแนะนำหุ้นตัวไหนบ้างคะครับผมเราแนะนำเป็นเก็บงบนะเก็บหุ้นที่งบ Q3 ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีการพรีวิวงบ Q3 เข้ามาแล้วนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มธนาคารก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกพลังงานแล้วก็สื่อสารอะไรตามมานะครับของเราจะเป็นตัวแรกจะเป็นตัวเท่าแก่น้อยนะครับก็คือตรงนี้เรามองว่า Q3 มีโอกาสเติบโตขึ้นนะครับหลังจาก Q1 Q2 เนี่ยกำไรออกมาค่อนข้างมิสนิดนึงนะครับก็คือค่อนข้างผิดหวังแหละเพราะว่ามันโดนเรื่องของต้นทุนสาหร่ายที่ปรับตัวขึ้นนะครับรวมถึงโรงงานใหม่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีพวกค่าใช้จ่ายในการเปิดตลาดใหม่ด้วยอีกตัวนึงก็ยังอยู่ในธีมที่งบ Q3 เรามองว่าดีก็คือตัว KCE นะครับหลังจากที่ Q1 Q2 sorry คล้ายๆกันคือ Q1 Q2 เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากบาทแข็งนะครับแต่ว่า Q3 ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับของตัวเงินบาทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32.5 ก็อ่อนค่าจาก Q1 ที่ประมาณ 31.5 เพราะนั้นตรงนี้1บาทที่เป็นส่วนต่างตรงนี้พวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่งออกเยอะๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์หุ้น2ตัวนะคะที่คุณชยศฝากไว้ในช่วงที่ช่วงนี้ตลาดยังผันผวนใช่ครับค่ะนักลงทุนคนไหนที่อยากจะศึกษาบทวิเคราะห์เพิ่มเติมก็ได้ทาง LINE @ใช่ไหมใช่ LINE @นะครับกรุงศรี Securities นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ